ครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการรูท True 4G Speedy 4นิ้วนะครับวิธีการครับก็คือเราถอดแบตออกก่อนนะครับแล้วก็ใส่แบตเข้าไปนะครับเราจะเข้าไปที่ Fast Boot นะครับวิธีการก็คือทำอย่างไรครับกดปุ่ม Volume Up ค้างไว้ก่อนนะครับ Volume Up ค้างไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยกดปุ่ม Power นะครับครับก็จะขึ้นมาที่หน้าจอ Select Boot Mode นะครับเราใช้ปุ่ม Volume Up นะครับในการเลื่อนหาเมนูนะครับเราจะไปที่ Fast Boot Mode นะครับ Fast Boot Mode แล้วก็เลื่อนลงมานะครับแล้วเราก็กดปุ่ม Volume Down นะครับเพื่อเลือกโหมดนี้นะครับเขาก็จะขึ้นเป็น Fast Boot Mode นะครับจากนั้นก็คือเราค่อยเชื่อมสาย USB นี้นะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็เป็นอันสิ้นสุดในกระบวนการเข้าสู่ Fast Boot Mode นะครับแล้วต่อไปเราไปดูนะครับที่คอมพิวเตอร์เราเป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์นะครับเข้าทาง USB port แล้วนะครับเราก็มาตรวจสอบดับแรกก่อนนะครับก็คือไปที่ My Computer ของเราแล้วครับหรือ This PC นะครับแล้วไปที่ขีดขวาไปที่ Property นะครับแล้วก็ไปที่ Device Manager ของผมนี่เป็น Windows 8นะครับเราก็ดูในส่วนของ Device นะครับจะมี Device ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Android Phone นะครับเราคลิกดรอปดาวน์เมนูลงนะครับก็จะเป็น Android Sooner Single ADB Interface นะครับนั่นแสดงว่าในส่วนของไดเวอร์ของเรามีถูกต้องสมบูรณ์นะครับสามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์กับมือถือได้นะครับทีนี้ข้อมูลที่เราต้องเตรียมนะครับในไดซีนะครับสิ่งที่เราต้องมีนะครับก็คือต้องมีไฟล์ดังต่อไปนี้นะครับ ADB นะครับ ADB WinPI นะครับ Fast Boot นะครับแล้วก็ Recover นะครับซึ่งเป็นไฟล์หลักๆอยู่5ไฟล์ส่วน MiPhone นี้เป็นส่วนของไดเวอร์นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเข้าไปสู่ในส่วนของคอมมานด์ที่ดอทนะครับใช้คำสั่งแบบคอมมานด์นะครับทีละบรรทัดนะครับกดปุ่ม Windows ค้างไว้แล้วกดปุ่มตัว R นะครับแล้วก็พิมพ์ CMD นะครับย่อมาจากคอมมานด์โอเคครับที่หน้าจอคอมมานด์นะครับก็จะเป็นอย่างไรครับเขาก็จะมีลักษณะนะครับหน้าจอคอมมานด์ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับก็คือจะอยู่ที่รูทข้างนอกนะครับ user นะครับเราจะต้องไปอยู่ที่ไดซีนะครับอยู่รูทของไดซีก็คือพิมพ์ cd/enter นะครับตอนนี้นะครับเราจะเรียกชุดคำสั่งที่ชื่อ fhs นะครับ fast boot fast พิมพ์ผิดนะครับ fast boot แล้วก็ recovery นะครับ recovery แล้วก็ recovery file ที่ชื่อว่า img นะครับ img ก็ enter นะครับถ้าคำสั่งถูกก็จะเป็น sending ถือว่าในส่วนของการ recover เรียบร้อยแล้วครับขั้นต่อไปก็คือเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เรา fast boot reboot เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ถอดแบตออกนะครับแล้วก็ใส่แบตเข้าไปเหมือนเดิมครับกดไปที่ปุ่ม volume up ค้างไว้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็กดปุ่ม power ครับนะครับแล้วก็ใช้ปุ่ม Volume Up นะครับเลื่อนไปเลือกที่โหมดไหนครับไปที่โหมด Recover นะครับแล้วเราก็กดปุ่ม Power นะครับเพื่อเลือกขออภัยครับ Volume Down นะครับเพื่อเลือกนะครับเขาจะเข้าสู่หน้าจอนะครับของ iNew for Smart 4G นะครับแล้วก็จะไปอยู่ที่CW Recover นะครับเราก็ใช้ปุ่ม Volume Down และ Volume Up นะครับในการเลื่อนหาเมนูเราไปเลือกที่ Install Zip นะครับแล้วก็กดปุ่ม Power เลือกครับแล้วก็เลื่อนมาตัวที่2ครับชุด Zip from Storage นะครับแล้วเราก็กด Power นะครับเลือกแล้วก็เลื่อนหาไฟล์นะครับซึ่งไฟล์จะอยู่ข้างล่างนะครับเราก็เลือกหานะครับผมใช้
Quicktail Speedy 4.0n .zip นะครับเป็นไฟล์ติดตั้งนะครับหลังจากนั้นเราก็กดปุ่ม power เลือกนะครับเขาจะถามว่าYesหรือ No เราก็ตอบYesนะครับแล้วก็รอให้เขาเป็นกระบวนการสิ้นสุดแล้วนะครับเดี๋ยวสิ้นสุดเราค่อยมาว่ากันนะครับใช้เวลานานพอสมควรนะครับเดี๋ยวพอติดตั้งเสร็จเราค่อยมาดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับครับทีนี้เรามาดูนะครับหลังจากที่เราได้ดำเนินการรูทนะครับแล้วก็ใส่ลอมเข้าไปนะครับทีนี้เรามาดูว่าซิมเราจะใช้งานได้หรือไม่นะครับนี่เราเปิดเครื่องเข้ามานะครับเราไปดูที่ตัวตั้งค่านะครับไปดูที่ซิมการ์ดนะครับเมนูซิมการ์ดจะเห็นได้ว่านะครับทั้ง2ซิมนะครับช่องซิม1ขึ้นเป็น2 3G นะครับในส่วนของซิมที่2ขึ้นเป็น Dtac Trinet นะครับแล้วก็เวลาโทรออกผมกำหนดไว้ให้ว่าให้ถามทุกครั้งนะครับทีนี้เราจะมาทดสอบโทรออกด้วย Dtac นะครับก็ไปที่โทรศัพท์นะครับแล้วก็โทรออกหมายเลขล่าสุดนะครับโทรออกด้วยDtac นะครับนี่ใช้นะครับขึ้นเป็นโชว์ผ่าน Dtac Trinet นะครับที่ซิม2นะครับก็สามารถโทรออกได้นะครับแล้วทีนี้เราลองรอรับสายนะครับในส่วนของซิม2ดูนะครับก็แสดงว่าได้นะครับใช้งานได้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราไปตรวจสอบได้นะครับว่าใช้งานได้หรือไม่นะครับไปดูที่ไหนครับไปดูที่เมนูชุดเครื่องมือซิมนะครับก็จะขึ้นเห็นนะครับทำให้สามารถใช้งานได้ทั้งสองส่วนนะครับก็เป็นอันว่าในส่วนของรอมที่ได้มาก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ไปทดลองดูครับ